4ที่กำลังจะมาถึงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรมุสลิมไปยังประเทศต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะมาในภาคของการลงทุนหรือภาคของการท่องเที่ยวและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมในประชาคมอาเซียนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นร้อยละ20ต่อปีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงจัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อส่งเสริมให้ไทยพัฒนากลายเป็นฐานผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปยังประเทศมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและมีความพร้อมในกำลังการซื้อที่สูงจึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยหากมีข้อมูลทางการตลาดและมีความรู้เรื่องของการออกแบบรวมไปถึงมีความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีการดำรงชีวิตมีการพักอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบชุมชนมุสลิมอยู่ในสังคมมุสลิมซึ่งจะมีชุมชนแล้วก็มีสุเหร่าหรือว่ามัสยิดอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีการตัดเย็บรับจ้างในการจัดทำตามที่คนรู้จักคุ้นเคยมาสั่งให้ทำมาสั่งให้ตัดอันนี้เป็นวิถีชีวิตจริงๆของผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิมซึ่งถูกตัดเย็บโดยคนมุสลิมในประเทศไทยที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณสุเหร่าอย่างเช่นแถวพระโขนงคลองตันบางกะปิมินบุรีนะฮะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยโดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาซึ่งดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยก็มาคิดดูว่าถ้าเรานำผู้ประกอบการกลุ่มนี้มาพัฒนานะฮะเราใส่ในเรื่องของการออกแบบเทคนิคการตัดเย็บให้เขาได้รู้จักกับเรื่องของสีลวดลายแล้วก็แนวโน้มของเครื่องแต่งกายมุสลิมในปีหน้าหรือปีถัดๆไปนะครับก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนะฮะเป็นที่สนใจแล้วก็ดึงดูดใจได้มากขึ้นก็แรกเริ่มนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะรู้จักกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านนะคะก็เลยทำที่แรกทำพวกกราฟิกดีไซน์ให้ร้านนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นลองมาดูรายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าเพราะว่าเขาจะมีการอบรมอะไรเงี้ยเผื่อเราจะได้เข้าถึงการออกแบบมากขึ้นเงี้ยก็เลยพอเขาบอกว่ามีโครงการของทางมสวร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกเขาก็เลยชวนมาเรียนค่ะก็เลยเริ่มมาเรียนคือการที่มาอบรมกับมสวนะครับก็จะมีบรรดาอาจารย์หรือว่าดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆเขาก็จะมาอบรมให้เขาก็จะมีข้อคิดมีเทคนิคของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันก็แตกต่างจากไปจากสิ่งที่เรียนมามันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราได้เพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาครับแล้วเขาก็จะแนะนำถึงเรื่องเทนสีของแต่ละปีแล้วเทคนิคต่างๆก็ในเรื่องของการต่อยอดเราก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนั้นว่าจะเป็นเทนสีหรือว่าเทคนิคในการตัดเย็บเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อยอดขึ้นไปครับก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ซอยมัสยิดมหานาคค่ะก็เป็นแหล่งที่คนจากภาคใต้ขึ้นมาซื้อสินค้าค่อนข้างเยอะค่ะกลุ่มลูกค้าประมาณครึ่งนึงเป็นคนจากภาคใต้ค่ะแล้วก็มุสลิมในกรุงเทพบริมณฑลอีกครึ่งนึงค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมุสลิมเราก็จะเปิดเผยได้แค่ส่วนที่เป็นใบหน้ากับฝ่ามือนะคะแต่ส่วนอื่นของร่างกายก็ปิดหมดแล้วก็ในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าสีสันอาจจะไม่ฉูดฉาดมากนักแล้วก็ไม่รัดรูปไม่บางจนเห็นส่วนทรงเนี่ยค่ะแต่ถ้าในส่วนของผู้ชายก็คือเป็นแต่งตัวปกติเหมือนทั่วไปเลยครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรมีแค่ผ้าไหมผู้ชายห้ามใส่ผ้าไหมครับเพราะมันจะสวยเกินไปมันเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงครับที่เขากำหนดมาว่าห้ามใส่ห้ามผู้ชายใส่ในขณะที่ชาวมุสลิมย่านซอยนานาในกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าไม่อยากให้มองเรื่องเครื่องแต่งกายมุสลิมเป็นเรื่องของแฟชั่นเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมปัจจุบันเท่านั้นเพราะขอบเขตของศาสนาคือการปกปิดแต่การแข่งขันในตลาดแฟชั่นก็ทำให้หาซื้อเสื้อผ้าของชาวมุสลิมได้ง่ายขึ้น
อีกหนึ่งความเห็นมีความคิดว่าปัจจุบันแฟชั่นมุสลิมมีมาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องคงอยู่บนความถูกต้องของหลักศาสนาและถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็จะทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามุสลิมนั้นต่อสู้กับตลาดอาเซียนได้และจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆการแต่งกายของมุสลิมใหม่ไม่อยากให้มองเป็นแฟชั่นนะคะแต่ว่าเหมือนคนสมัยนี้พยายามปรับลุคให้เข้ากับสังคมปัจจุบันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือขอบเขตของศาสนาก็คือการปกปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยนี้จริงๆมีเลือกซื้อได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตามศูนย์กลางหรือว่าพวกตลาดมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นการแต่งกายมุสลิมพวกเสื้อผ้าการแต่งกายมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮิญาบหรืออย่างเงี้ยหาได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือให้มันยาวลงมาให้ใบหน้ากับขาข้อแขนกับเปิดใบหน้านั่นคือกฎเกณฑ์จริงๆอะนะก็มาเลเซียอะไรเขาก็มีการเดินแฟชั่นมีอะไรใช่ไหมคะประเทศมาร์โกอะไรเขาก็เดินแฟชั่นเพราะว่าทุกวันนี้ที่อาหรับมาก็ซื้อเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้ากระเป๋านับว่าเป็นโอกาสอันดีที่อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทยนั้นจะก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียนและก้าวเข้าสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนณัฐยานีรัตนไพฑูรย์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน